การไปถึงจุดหมายปลายทางสำหรับใบตองมันแทบไม่มีความหมายหากระหว่างทางไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายพร้อมหรือยังที่จะก้าวออกไป Go Corolla Altis so excited What's yours ตอนนี้นะคะใบตองก็ติดไฟแดงค่ะอยู่ที่กลางเมืองเชียงรายค่ะซึ่งจุดหมายปลายทางของใบตองนะคะอยู่ที่เดิมค่ะก็คือปางอุ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแต่วันนี้นะคะใบตองเนี่ยมุ่งหน้าไปจังหวัดลำปางค่ะเพราะว่ามีสถานที่นึงที่อยากจะแวะไปชมนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสถานที่แรกที่ใบตองจะไปวันนี้นะคะก็คือลมภูเขียวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวค่ะของจังหวัดลำปางใบตองก็จะพาไปชื่นชมความงดงามค่ะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟมาก่อนตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะการมาหลวงภูเขียวนะคะไม่ได้ลำบากมากเพียงแต่ว่าต้องเลือกพาหนะให้เหมาะสมกับเส้นทางแล้วก็สถานที่แค่นี้เองค่ะที่นี่เขาก็มีกฎนะคะจริงๆแล้วทุกที่เนี่ยมีกฎค่ะเราก็ต้องทำตามกฎไปสถานที่ไหนๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการห้ามทิ้งขยะนะคะห้ามนำปลามาปล่อยจริงแล้วมันเป็นเรื่องของรู้และไม่รู้แล้วก็ควรทำไม่ควรทำนะคะเพราะฉะนั้นให้เคารพกฎค่ะสถานที่สวยๆอย่างนี้จะได้อยู่กับเราเป็นนานๆปะรีบไปดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะโหเขียวมากเลยค่ะซึ่งบริเวณโดยรอบนะคะก็จะรอบล้อมไปด้วยป่าดงพงไพรอ้อนี่แหละคือการสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงมาเร็วเกิดการลงตัวทางธรรมชาตินะคะนักธรณีวิทยาค่ะเขาได้สันนิษฐานว่าที่นี่เนี่ยมีอายุมากถึง280ล้านปีทีเดียวค่ะภายในหลวงภูเขียวเนี่ยก็จะมีปลาอยู่เยอะมากค่ะแล้วก็หลายชนิดมากจริงๆแล้วปลาเหล่านี้นะคะไม่ใช่ปลาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะเป็นปลาที่ชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะได้เอามาปล่อยไว้ค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีข้อห้ามค่ะอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าห้ามให้อาหารปลาค่ะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ควรนำปลามาปล่อยด้วยนะใบตองว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นธรรมชาติอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอะค่ะที่มันเป็นความผิดพลาดไม่ต้องไปซ้ำเติมมันนะคะช่วยการดูแลต่อไปรักษามันต่อไปให้มันเป็นไปตามคันลองของธรรมที่มันควรจะเป็นต่อไปนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะก็คือความสวยงามของหล่มภูเขียวค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าจังหวัดลำปางเนี่ยจะมีสถานที่ที่สวยงามสมบูรณ์แบบนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ก็ไม่ผิดเลยค่ะเรามาดูธรรมชาติที่สมบูรณ์ไปแล้วนะคะแต่ยังมีอีกที่นึงค่ะซึ่งธรรมชาติเนี่ยได้เสียหายไปแต่ได้ฟื้นฟูตัวเองกลับมาเขียวนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเมืองลำปางเนี่ยราวๆ100กิโลค่ะซึ่งสถานที่ต่อไปที่เรากำลังจะไปนะคะนั่นก็คือน้ำตกพระเสด็จค่ะถึงแล้วค่ะน้ำตกพระเสด็จระยะทางในการเข้ามาที่นี่นะคะก็3กิโลไม่ได้ไกลมากขับมาสังเกตดีๆนะคะมันจะมีเล็กๆๆๆบอกมาเรื่อยๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วช่วงเวลานะคะที่เราควรจะมาเที่ยวน้ำตกพระเสด็จเนี่ยก็ควรจะเป็นหน้าฝนนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะชุ่มฉ่ำไปด้วยสายน้ำนะคะแต่ช่วงนี้ที่ใบตองมานะคะแน่นอนค่ะว่าน้ำเนี่ยแห้งนะคะแทบจะไม่มีน้ำเลยค่ะแต่ว่าใบตองเนี่ยมาดูค่ะชั้นหินปูนเพราะว่าชั้นหินปูนนะคะก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าธรรมชาติเนี่ยได้ฟื้นฟูตัวเองกลับมาน้ำต
ตกพระเสด็จเนี่ยนะคะจริงๆแล้วชื่อเดิมของเขาก็คือน้ำตกวังเงินค่ะเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อนะคะเพราะว่าในหลวงของเราเนี่ยได้เคยเสด็จมาเยือนที่นี่ค่ะในช่วงที่ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็ท่านเกิดความประทับใจค่ะก็เลยได้ตั้งชื่อใหม่ค่ะเป็นน้ำตกพระเสด็จจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะแต่ว่าใบตองนะคะมาที่จังหวัดลำปางพอดีค่ะก็เลยแวะมาดูซะหน่อยถึงแม้ว่าน้ำจะแห้งนะคะแต่ว่าใบตองเชื่อว่าต้องมีสิ่งสวยงามรอใบตองอยู่เสียงที่ดีค่ะส่วนตัวใบตองเองอ่ะชอบธรรมชาตินะธรรมชาติเนี่ยมีความลึกลับน่าค้นหาควรที่จะทำความเข้าใจไม่ควรไปอยู่เหนือเขานะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยธรรมชาติก็เอาชนะเราได้อยู่ดีค่ะเวลาผ่านไปค่ะ30ปีค่ะธรรมชาติเนี่ยได้ฟื้นฟูตัวเองเกิดขึ้นมาใหม่เป็นไปตามวิถีของมันค่ะจริงๆแล้วเอกลักษณ์ของน้ำตกพระเสด็จที่นี่นะคะก็คือชั้นหินค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเกิดจากการกัดเซาะน้ำลงมาเรื่อยๆทีละชั้นทีละชั้นลดหลั่นลงมานะคะรวมไปถึงชั้นหินปูนค่ะที่ต้องใช้เวลาค่ะในการจะฟื้นตัวจะกลับมานะคะคิดว่าถ้ามีฝนมารอบหน้าเนี่ยที่นี่ก็คงสวยงามเต็มไปด้วยน้ำนะคะไหลชู่ลงไปเลยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงธรรมชาติเนี่ยเราอ่ะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะเสี้ยววินาทีฟึ๊บทำลายมันกว่าที่ธรรมชาติจะฟื้นตัวกลับมาเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปี20ปี30ปีหรือแม้กระทั่งเป็นร้อยๆปีซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยค่ะว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าหรือเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นี่ก็ถือเป็นบทเรียนที่ดีนะคะที่สอนให้กับเราเนี่ยต้องอยู่กับธรรมชาติได้อย่างเข้าใจค่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ค่ะถ้าหากว่าขาดธรรมชาติไปรถม้าจังหวัดลำปางค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ต่อรถม้าแบบที่เรานั่งกันนี่แหละค่ะรถม้าเก่าอันนี้นะคะอย่างที่เห็นก็คือสีเนี่ยสวยวินเทจมากๆเลยแล้วก็มีหลังคาด้วยอันนี้เหมือนรถม้าที่แบบใบตองเคยดูในหนังราชวงศ์อังกฤษสมัยก่อนเนี่ยจะนั่งรถม้าอะไรอย่างงี้หรูหรานะคะดูเป็นแบบผู้ดีทุกคันเนี่ยจะมีธงแบบนี้ค่ะคือธงของสยามประเทศหรือว่าประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะในสมัยก่อนอย่างที่บอกค่ะรถม้าเนี่ยเขามีมานานแล้วนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนบทบาทไปตามยุคตามสมัยค่ะเมื่อก่อนก็คือเป็นชนชั้นแรงงานปัจจุบันเนี่ยก็มาเป็นไกด์แนะนำเที่ยวนำท่องเที่ยวต่อไปนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าน้องม้าหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจต่อวันแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างThank you.
ความโรแมนติกของเมืองลำปางนะคะก็นั่งรถม้าชิลๆกินลมชมวิวแบบนี้นะคะสบายมากเลยอ่ะของคุณลุงรถม้าค่ะเพราะว่านอกจากจะมีรถม้าเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยคุณลุงยังเป็นเจ้าของม้าด้วยค่ะซึ่งมีคอกม้าอยู่ในบ้านเลยเดี๋ยวพาไปดูแต่ละคอกเลยค่ะมีอะไรบ้างคะคุณก็จะมีลำมีอาหารมีข้าวเปียกก็แล้วใน1วันเนี้ยค่ะคุณลุงเขาเนี่ยจะได้กินตอนเช้าเช้ากลางวันเย็นนะอ๋อเช้ากลางวันเย็นเลยเอากลับมาที่บ้านเหรอคะครับผมตัวนี้สีขาวขนาดนี้ชื่ออะไรคะคุณลุงจูมงครับจูมงครับจูมงเนี่ยเคยไปรับเสด็จมาแล้วใช่มั้ยคะคุณลุงครับผมตอนนั้นพระเทพมาตรง5แยกตรงหน้าเทศบาลตรงลำปางนี่โอ้โหเจ้าจูมงนี่เป็นเกียรติประวัติแห่งม้านะคะเพราะว่าเคยรับเสด็จพระเทพมาแล้วนะคะและนี่แหละค่ะก็คือเสน่ห์ของจังหวัดลำปางนะคะตั้งแต่ทรัพยากรธรรมชาตินะคะรวมมาถึงความคลาสสิกนะคะของม้าและก็วิถีชีวิตในชุมชนเมืองค่ะจุดหมายปลายทางของใบตองอยู่ที่เดิมค่ะที่ปางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแต่ลืมนะคะหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอกับจุดหมาย go ไปแล้วค่ะคุณลุงไปเลย go